กดติดตามแล้วกรุณากดกระดิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดบางคลิป ต้องยอมรับว่าปี2019เป็นปีทองของอุตสาหกรรมยานยนต์ของอินโดนีเซียด้วยเงินลงทุนจากค่ายรถยนต์ต่างๆจากทั่วโลกมากกว่า10ค่ายทั้งจากญี่ปุ่นเกาหลีจีนและยุโรปซึ่งเป็นผลมาจากแรงจูงใจในด้านภาษีอัตราพิเศษที่เป็นนโยบายของรัฐบาลอินโดนีเซียในปัจจุบันล่าสุด Honda เริ่มขยับตัวด้วยการเตรียมอัดฉีดเงินลงทุนอีก5,100,000 ล้านรูเปียหรือประมาณ 11,000 ล้านบาทในการตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ R&D ในอินโดนีเซียนอกเหนือไปจากศูนย์วิจัยที่มีอยู่แล้วในญี่ปุ่นและไทยโดยเงินก้อนนี้จะถูกใช้ในการลงทุนตั้งแต่ปี2019ถึงปี2023จากการเปิดเผยของยูเลียนคาฟิลี่ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และดิจิตอลของ Honda Prospect Motor แม้ว่าการตัดสินใจยังไม่เป็นที่แน่นอน 100% โดยเฉพาะในเรื่องกำหนดการสร้างศูนย์ R&D และรายละเอียดทางด้านเทคนิคว่าการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จะเน้นไปในด้านใดเพราะปัจจุบันHonda เองก็มีศูนย์ R&D อยู่แล้วในอินโดนีเซียเพียงแต่เน้นไปด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาตลาดเท่านั้นซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการพัฒนารถยนต์ซึ่งรวมถึงการทดสอบรถยนต์การออกแบบฟังก์ชันการทำงานและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างกรณีของรุ่น Mobilio, Brio และ BRV ที่ผ่านมาศูนย์ R&D ในอินโดนีเซียจะทำการศึกษาความต้องการของลูกค้าในประเทศไม่ว่าจะเป็นประเภทรถยนต์ที่สนใจขนาดเครื่องยนต์ขนาดตัวถังและอื่นๆหลังจากนั้นก็จะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปให้ศูนย์R&Dระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนารถยนต์ต้นแบบดินเหนียวและฟังก์ชันต่างๆของตัวรถให้เหมาะกับความต้องการของตลาดในแต่ละประเทศที่จำหน่ายต่อไปและถ้าหากโครงการนี้เกิดขึ้นมาจริงๆการพึ่งพา งานวิจัยและพัฒนาจากไทยที่เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนารถยนต์ในภูมิภาคเอเชียน่าจะลดลงไปไม่มากก็น้อยพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ